๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าถ้าไม่เละอร่อยเหรอทำไมหวานมากเลยอ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทาง Tata Channel ครับวันนี้เรามาจะมารีวิววิธีปอกแล้วก็กินทุเรียนครับวันนี้เรามีทุเรียนผู้สนับสนุนมาให้เรารีวิว2สายพันธุ์ครับสายพันธุ์แรกก็คือชะนีนะครับชะนีนี่สายพันธุ์ที่2ครับเอ้ยดาดาโหนี่ลูกใหญ่มากอันนี้น่าจะประมาณ3โลได้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2สายพันธุ์นี้รสชาติเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวติดตามกันครับเป็นทุเรียนที่น่ากินมากเลยนี่เขาบอกว่าสายพันธุ์อะไรนะครับชะนีนะครับเป็นครั้งแรกที่กินชะนีครั้งแรกที่กินชะนีแต่ว่าคนปอกฝีมือมากดูลูกเล็กติดเดียวนะครับแต่ว่าโอ้โหเม็ดเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าถ้าไม่เละอร่อยหรอทำไมหวานมากเลยอ่ะต้นชอบกินทุเรียนในชนีต้องเหลือให้อ้อนไอ้ข้าวลงมาไม่ดีพอดีพอดีสามวันไม่ตื่นอร่อยมากเลยครับไม่นี่เนี่ยดูลูกนี้ดิอันนี้อ่ะชนีแล้วเนี่ยใครไม่กินทุเรียนอย่าเพิ่งลงมานะถ้าลงมาดับแน่เพราะว่าข้างล่างกลิ่นเยอะมันวิ่งขึ้นมาได้เนี่ยล้มเลยนะไอ้อ้อยพี่สาวครับเขาไม่กินทุเรียนเป็นคนที่กลัวทุเรียนมากกลัวมากเหรออไอ้เนี่ยมันได้กินมันขึ้นเลยไหนที่พี่กินมันกินมันได้กินเป็นพี่สาวซื้อมาพี่ล้มเลยอ
ือเขาบอกว่าไอ้พันชนีเนี่ยถ้าเรานับวันดีๆนะมันก็อร่อยนะเนาะหวานมากเลยของฟรีกินเถอะเรามารีวิวให้ผู้ใหญ่แต่ดีดูนะจะหมดแล้วนะครับ1ลูกคืนนี้ละมึงเอ้ยน้อยเป็นจุกบอลไหนเฮ้ย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 ลองสักครั้งเขาไม่กินทุเรียนไปไกลๆเลยโอเคขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะครับที่สนับสนุนทุเรียน2ลูกนี้มาให้เรารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับShot.